إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الناس اتقوا اللهوَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ صدق الله العظيمท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านที่เคารพรักทั้งหลายวันนี้เป็นวันศุกร์ที่4ของเดือนพฤษภาตามปฏิทินอาหรับก็คือเข้าสู่วันที่18ของเดือนชาบานฮิจเราะห์ศักราช1439วันเวลาช่างรวดเร็วรอมฎอนอัลลอฮุมมะบาริกลานารอญับรอญับวะชะอ์บานวะบัลลิกนารอมฎอนเราได้ภาคเพียรขอดุอาตั้งแต่เข้าสู่เดือนรอญับเข้าสู่ชะอ์บานความมีสิริมงคลของทั้ง2เดือนระหว่างเดือนรอญับเดือนชะอ์บานที่มีซุนนะห์ให้เรานั้นได้ทําการถือศีลอดจากแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีเดือนใดที่ท่านนบีจะถือศีลอดมากไปกว่าเดือนชะอ์บานอันเป็นการถือศีลอดซุนนะห์จากรายงานของท่านหญิงอาอิชะห์สิ่งที่เราต้องขอภาคเพียรขอดุอาอย่างต่อเนื่องก็คือขอให้ชีวิตของเรานั้นวะบัลลิกนารอมฎอนให้ชีวิตของเรานั้นได้ก้าวเข้าสู่เดือนอันสำคัญยิ่งที่จะมาเป็นแขกที่จะมาเยือนเราท่านทั้งหลายทุกๆคนที่จะนำความดีนำเอาการอภัยโทษนำเอาการปลดเปลื้องบาปที่ผ่านมาในชีวิตของเราอันเนื่องมาจากว่ามีตัวบทหะดีษที่พูดถึงความดีในรอมฎอนที่เป็นพื้นฐานก็คือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงตรัสว่ามันซอมรอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินดัมบิใครที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนผู้ใดที่ถือศีลอดตลอดทั้งเดือนรอมฎอนมิบกพร่องเลยนั้นเขาจะรับการอภัยโทษบาปที่ผ่านๆมาในชีวิตของเขาและอีกรายงานหนึ่งที่พูดถึงค่ำคืนตลอดทั้งค่ำคืนในช่วงของรอมฎอนที่เราท่านทั้งหลายได้ให้ความสำคัญโดยการมาร่วมกันละหมาดศอลาตุลกิยามนะท่านรอซูลได้ทรงตรัสว่ามันก็มารอมฎอนอีมานันวะฮติซันวะฮติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิคําว่ากอมาตัวนี้ก็คือยืนในยามค่ําคืนในเดือนรอมฎอนด้วยการศอลาตุลกิยามด้วยการละหมาดด้วยการอิติกาฟด้วยอาการอ่านอัลกุรอานเหล่านี้จะเป็นคุณงามความดีที่อัลเลาะห์จะปลดเปลื้องบ่าวของพระองค์ให้พ้นจากการผิดบาปที่ผ่านมาชีวิตของเขาและอีกรายงานที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ท่านนบีให้เรานั้นได้ขมักขม้นนะไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันในช่วงของสิบสุดท้ายก็คือมังก็มาไลลาตัลกอดอีมานันวะฮติซาบันมุฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิอันนี้คือพื้นฐานในรอมฎอนที่เราต้องภาคเพียรขอดุอาให้ชีวิตของเรานั้นเข้าไปสู่บรรลุสู่เดือนรอมฎอนอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเพราะหลายคนนะครับพี่น้องได้เห็นนะมีการสูญเสียชีวิตอยู่ทุกวัน
อยู่ทุกเวลาอยู่ทุกนาทีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนตราบจนกระทั่งถึงวันที่เราเข้าสู่รอมฎอนตลอดรอมฎอนก็จะมีคนที่ประกาศถูกประกาศว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนอยู่ตลอดต่อเนื่องเพราะนั้นหน้าที่ของเราก็คือการภาคเพียรขอดุอานะครับองค์การที่หยิบยกอัลกุรอานเป็นแง่คิดที่จะให้เรานั้นได้รำลึกถึงอยู่เสมอว่าสิ่งที่ท่านนบีได้ปรารภกับวงบ่าวของพระองค์นะก่อนที่ชีวิตของท่านจะออกจากร่างวันเกิดของท่านนบีตรงกับวันที่12จันทร์ที่12เดือนรอบิอุลอาวันและวันตายของท่านนะครับประวัติศาสตร์ก็บันทึกไว้ว่าท่านเสียชีวิตในวันที่12ของเดือนรอบิอุลอาวันฮิจเราะห์ศักราชที่11เช่นเดียวกันประชาชนทั้งหลายท่านทั้งหลายมีความคิดว่ากลัวว่าฉันนั้นจะตายกลัวว่าฉันจะตายไปเหมือนกับการตายของนบีองค์ก่อนๆของพวกท่านกันนั้นหรือท่านนบีเป็นคำปรารภว่าแล้วมีนบีคนใดก่อนหน้าที่มาจากฉันนี่มีชีวิตอยู่ตลอดกาลหรือไม่เพื่อจะให้ฉันมีชีวิตอยู่ตลอดไปเหมือนกับนบีองค์ก่อนๆเป็นคำถามที่บอกกับซาบะว่าท่านกลัวว่าฉันจะตายนะถามจริงๆเถอะว่ามีนบีองค์ใดที่มีชีวิตอันเป็นคงดายถาวรมีหรือไม่เพื่อที่ฉันจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปเหมือนกับนบีที่ถูกกล่าวอ้างว่าอยู่ตลอดพึงรู้เถิดแท้จริงฉันจะต้องกลับไปพบกับพระผู้เป็นเจ้าของฉันและท่านทั้งหลายก็จะต้องติดตามฉันไปเหมือนกับที่บทเราให้สลามอันตุมซาลาฟูนาวะนาฮูบิลอัซรท่านนั้นล่วงหน้าไปก่อนเราแล้วท่านนบีบอกเราจะต้องตายไปก่อนเจ้าแล้วเจ้าก็จะต้องติดตามเราไปเช่นเดียวกันท่านทั้งหลายก็จะต้องติดตามฉันไปฉันจะสั่งเสียท่านทั้งหลายให้ปฏิบัติต่อผู้ที่อพยพผู้ที่เป็นมุฮาจิรินและฉันขอสั่งเสียแก่ผู้อพยพบรรดามุฮาจิรินทั้งหลายว่าแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสและท่านก็หยิบยกอายะห์อัลกุรอานเพื่อให้เป็นแง่คิดเตือนสติเราท่านทั้งหลายว่าวัลอัสขอสาบานด้วยการเวลาอินนัลอินซานะละฟีคุสแท้จริงมนุษย์ทุกผู้ทุกนามมนุษย์ทุกคนนั้นอยู่ในสภาพที่ละฟีคุสรินอยู่ในสภาพที่ขาดทุนอิลลัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาติวะตะวาซาวบิลฮักกิวะตะวาซาวบิศศอบขอสาบานด้วยเวลาอัสหรือยามหรือการเวลาว่าแท้จริงมนุษย์นั้นตกอยู่ในความขาดทุนนอกจากบรรดาผู้ที่อยู่ในสภาพที่เขาเป็นผู้ศรัทธาและพวกเขาประกอบคุณงามความดีและพวกเขาสั่งเสียกันในความจริงและพวกเขาสั่งเสียกันในความอดทนแท้จริงกิจการทั้งหลายนั้นนำไปสู่ดำเนินไปด้วยการอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเป็นไปตามกอฎอกอดัรเป็นไปตามกุดรัตการเดชานุภาพของพระองค์การที่ล่าช้าก็ไม่อาจทำให้พวกท่านรีบด่วนได้พึงทราบไว้เถิดว่าแท้จริงฉันต้องล่วงหน้าพวกท่านไปแล้วพวกท่านก็จะต้องติดตามฉันไปพึงรู้เถิดแท้จริงสถานที่ที่จะพบกับพวกท่านทั้งหลายก็คืออัลฮาวซ์แห่งน้ำพึงรู้เถิดผู้ใดที่รักจะได้พบกับฉันในวันพรุ่งนี้เขาก็จงระงับยับยั้งมือและลิ้นของเขานี่เป็นคำปราศัยครั้งสุดท้ายของท่านรอซูลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านก็ไม่ได้ขึ้นกุตบะห์หลังจากนั้นอีกเลยหลังจากวันนี้อีกท่านได้สั่งเสียให้บรรดามุสลิมให้ความปกให้การปรองดองรักใคร่ซึ่งกันและกันมีความสมัครสมานสามัคคีมีสัมพันธ์กับเครือญาติแล้ววันจันทร์ที่12ของเดือนรอมิยุลวันท่านนบีก็ได้ถึงแก่กรรมขณะที่ท่านมีอายุได้63ปีด้วยกับการถึงแก่กรรมของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม1,400 ปีแล้วที่เราท่านทั้งหลายไม่มีใครที่เราจะรับไปเกินไปกว่าการรับที่มีมอบให้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่เราจะต้องรำลึกถึงท่านในคุณงามความดีของท่านท่านมีคำสอนเอาไว้ให้เราได้ปฏิบัติ
ว่าการให้เกียรติและการมีความรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่มีความสมควรได้รับเกียรติการยกย่องเนื่องจากว่าท่านเป็นศาสดาที่มีความสำคัญของโลกในขณะเดียวกันท่านก็ได้รับการยกย่องจากผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมว่าเป็นผู้ที่มีความยิ่งใหญ่คนหนึ่งทางหน้าประวัติศาสตร์ของโลกดังนั้นหน้าที่ของมุสลิมจำเป็นที่จะต้องให้เกียรติและยกย่องท่านรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เป็นแบบอย่างในการให้เกียรติยกย่องท่านไว้ในหลายรูปแบบประการที่หนึ่งการปฏิบัติในวันเกิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็คือการถือศีลอดในวันจันทร์ดังรายละเอียดซึ่งในรายงานที่ท่านนบีทรงกล่าวว่าซาลิกะยอมุนวุลิดตุฟีฮิวะอุนซิลัตอะลัยฮิฟีฮิอันฟีฮินนุบูวะวันนี้เป็นวันที่ฉันเกิดหมายถึงวันจันทร์และได้มีการแต่งตั้งฉันก็ในวันนี้แหละเพราะฉะนั้นท่านอบูฮุรอยเราะห์ได้รายงานท่านหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีได้ทำการถือศีลอดในวันจันทร์และวันพฤหัสเมื่อท่านได้ถูกถามเกี่ยวกับทำไมท่านถึงถือศีลอดในวันนี้ท่านนบีก็ให้คำตอบว่าตัวริดุลอามาลุยอมัลอิฟไนนีวัลคอมีซิฟะวะฮิบอัยยุกรอดออามาลีวะอะนะซออิมุนรอวาฮุติติดีคำตอบที่ได้รับจากท่านนบีว่าทำไมถึงถือศีลอดในวันจันทร์ทำไมถึงต้องถือศีลอดในวันจันทร์ให้ความสำคัญอย่างไรท่านนบีก็ตอบคำถามบรรดาซาบาว่าการงานจะถูกนำเสนอยามัลอิฟไนนี่ก็คือในวันจันทร์และวันพฤหัสดังนั้นฉันจึงชอบที่จะให้การงานของฉันถูกนำเสนอขณะที่ฉันทำการถือศีลอดเราได้ทราบแล้วว่าวันเกิดของท่านนบีคือวันจันทร์และวันที่ถูกนำเสนอการงานสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือวันจันทร์หรือวันพฤหัสนั่นคือซุนนะห์แบบฉบับที่เราท่านทั้งหลายนะครับที่จะต้องปฏิบัติในการรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการที่สองการมีความรักต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะมีความรักต่อท่านรอซูลนั้นท่านรอซูลได้แสดงถึงการเป็นการแสดงถึงการมีอีหม่านการมีความรักต่อท่านรอซูลนั้นเป็นส่วนหนึ่งเป็นเหมือนกับเป็นเงื่อนไขประการหนึ่งของการที่เรามีอีหม่านดังที่ท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงกล่าวว่าลายุมีนุอะฮะดุกุมฮัตตาอะกูนาฮับบะอิลัยฮิมินวะลาดิฮิวะวะลัดวะวาลิดิฮิวันนาซิอัจมาอินรอวาฮุลบุคอรีวะมุสลิมคนหนึ่งในพวกท่านยังจะไม่ศรัทธาจนกว่าจะเป็นฉันจะเป็นที่รักของเขายิ่งกว่าลูกของเขายิ่งกว่าพ่อแม่ของเขาและบรรดามนุษย์ทั้งหลายนั่นเองนี่คือบันทึกที่มีในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมว่าเงื่อนไขหนึ่งที่จะทำให้มุสลิมผู้ศรัทธาสมบูรณ์นั้นก็คือท่านรอซูลจะต้องเป็นหนึ่งในการที่จะมอบความรักให้กับท่านเหนือกับลูกเหนือกับพ่อแม่เหนือกว่าผู้ใดทั้งสิ้นบนหน้าโลกนี้การมีความรักต่อท่านรอซูลแสดงให้ออกได้โดยการปฏิบัติตามซุนนะห์แบบฉบับของท่านดังที่อานัสได้รายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงกล่าวสิ่งที่เราจะมอบความรักให้ท่านนบีรำลึกถึงท่านนบีก็คือมะนิตตะมาซุนนะตีฟะกอดอะฮับบะนีท่านรอซูลได้ทรงตรัสว่าผู้ใดที่ปฏิบัติตามซุนนะห์แบบฉบับของฉันฟะกอดอะฮับบะนีแท้จริงเขาเป็นผู้ที่รักฉันว่ามันอะฮับบะนีใครที่มีความรักมอบความรักแก่ฉันกานะมาอัยยะฟิลญันนะห์แน่นอนเขาจะได้อยู่ร่วมกับฉันในสวงสวรรค์วัลลอฮุอะลัมที่เป็นดำรัสที่ท่านนบียืนยันว่าความรักต่อท่านนบีการปฏิบัติตามต่อท่านนบีจะได้อยู่ร่วมกับท่านนบีในวันที่เรากลับคืนวันแห่งการตอบแทนในวันกิยามะห์ผู้ใดที่ดำเนินตามซุนนะห์ของฉันแท้จริงเขารักฉันและผู้ใดรักฉันเขาก็จะอยู่กับฉันในสวงสวรรค์สรุปแล้วการมีความรักต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการน้อมนำตามซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการต่อมาประการที่3การกล่าวศ็อลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนหนึ่งจากการเป็นส่วนหนึ่งจากการให้เกียรติยกย่องและมีความรักของท่านต่อท่านที่มีต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์อัลอะห์ซาบ
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما เราได้ฟังกันจนชินนะครับทุกพุทธบ้าวันศุกร์ท่านโคเตบจะนำมากล่าวเพื่อเตือนให้เราท่านทั้งหลายนั้นอย่าลืมที่จะกล่าวศอลาวาตต่อท่านนบีแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงประทานพรและบรรดามะลามวลหมู่มะลาอิกะห์ของพระองค์ก็ได้ขอพรให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านทั้งหลายก็จงขอพรให้แก่ท่านนบีและขอความสันติสุขให้แก่ท่านนบีของท่านด้วยเถิดอะซาท่านอบูมัสอูดอัลบาดรีกล่าวว่าบาชีรอิบนุซะกล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้ให้เรากล่าวศอลาวาตแก่ท่านแล้วเราจะกล่าวศอลาวาตแก่ท่านนบีอย่างไรท่านนบีหยุดชั่วขณะหนึ่งแล้วก็กล่าวกับท่านทั้งหลายว่าจงกล่าวอย่างนี้อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดนี่คือคำสอนที่ท่านนบีให้กับบรรดาหมู่ซอฮาบะห์ของท่านว่าการศอลาวาตต่อท่านให้กล่าวอย่างไรเหมือนกับที่เรากล่าวในบทอัตตะฮียะห์นะครับอัลลอฮ์ได้ทรงประทานพรแก่มุฮัมมัดแก่วงวานของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือถ้าหากว่าเรากล่าวชื่อของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกครั้งที่ได้มีการกล่าวศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรากล่าวตอบรับโดยกล่าวว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขออัลลอฮ์ได้ทรงโปรดประทานพรและความสันติสุขแด่ท่านด้วยเถิดการที่เรากล่าวศ็อลาวาตต่อท่านนบีเช่นนี้ไม่ได้ต้องใช้เวลามากไม่ต้องใช้สถานที่โดยเฉพาะไม่ว่าเขาจะเดินจะนอนจะนั่งอยากไปออกไปทำงานหรือพักผ่อนอยู่กับบ้านหรือไม่ว่าอยู่ในอิริยาบถใดอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะกล่าวศ็อลาวาตต่อท่านนบีได้ตลอดเวลาการที่บุคคลกล่าวศ็อลาวาตต่อท่านนบีจะทำให้เขาได้รับพลานิสงส์อย่างมากมายท่านอิหม่ามอะห์มัดได้รายงานจากท่านอะนัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงกล่าวว่ามันศ็อลลาอะลัยฮิศอลาตันวาฮิดะตันใครที่ทำการศอลาวาตต่อท่านนบีหนึ่งครั้งศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิอัชรอศอลาวาตินวะฮัตตออันฮุอัชรอคอตีอาตีคอตีอาตินผู้ใดที่ขอพรให้แก่ฉันหนึ่งครั้งอัลลอฮ์ก็จะทรงประทานพรให้กับเขา10ครั้งและจะทรงลบล้างความผิดของเขาถึง10ความผิดนี่คือภาพผลอันยิ่งใหญ่มันศ็อลลาอะลัยฮิศอลาตันวาฮิดะตันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิบิฮาอัชรออีกรายงานหนึ่งใครที่ศอลาวาตต่อท่านนบีหนึ่งอัลลอฮ์ก็จะทำการขอพรให้กับเขาถึง10ครั้งและที่สำคัญความผิดของเราจะถูกลบล้างไปด้วยถึง10ความผิดด้วยกันนี่คือการกล่าวตอบรับการศอลาวาตต่อท่านนบีนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่ได้ไปอยู่ต่อหน้าไม่ได้อยู่ที่บริเวณกุโบร์ของท่านนบีหรือมะกอมเราสามารถศอลาวาตได้ให้สลามต่อท่านศอลาวาตต่อท่านศอลาวาตของเราจะถูกนำไปสู่พระองค์พระท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาลันนาสท่านติรมิซีได้รายงานอิบนุมัสอูดว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าเอาลันนาสบียามัลกิยามะติอักษรุฮุมอะลัสศอลาติอะลาสอะลัยฮิศอลาตอะลัยฮิศอลาตันคนแรกในบรรดามนุษย์ที่อยู่กับฉันในวันกิยามะห์คือผู้ที่กล่าวขอพรให้กับฉันมากที่สุดจากพวกเขาการปฏิบัติตามคำสั่งใช้และการละเว้นที่จะปฏิบัติตามคำสั่งในสิ่งที่เป็นข้อห้ามจากท่านนบีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าวะมาอาตากุมุรรอซูลุฟะคูซูฮูวะมานะฮากุมอันฮูฟันตะฮูวัตตะกุลลอฮฺอินนัลลอฮฺชะดีดุลอิกอบสิ่งใดที่รอซูลได้นำมาอันนี้ก็เป็นประการที่4นะครับว่าอันใดที่รอซูลนำมาอัลลอฮฺได้ทรงตรัสอัลกุรอานว่าสิ่งที่ท่านรอซูลนำมาให้แก่สู่เจ้าแล้วเราก็สู่เจ้าก็จงปฏิบัติตามเถิดและสิ่งใดที่รอซูลห้ามสู่เจ้าสู่เจ้าก็จงยุติละวางสู่เจ้าทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์คือผู้ทรงลงโทษอย่างรุนแรงยิ่งซูเราะห์อัลอัชอัชอายะห์ที่7ท่านรอซูลท่านอบูรอยรอดรอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังกล่าวอีกว่าอิซาอามัรตุกุมบิอัมรินฟะตูมินฮูมัสตะตอตุมวะมานะไฮตุกุมอันฮูฟันฟัจตันิบูรอวาฮุลบุคอรีวะมุสลิมเมื่อฉันใช้ท่านทั้งหลายให้กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติน้อมนำมาปฏิบัติตามที่ท่านทั้งหลายมีความ
สามารถตามความสามารถของพวกท่านเถิดและอันใดที่ฉันหาห้ามท่านทั้งหลายแล้วเราก็ไม่ให้ปฏิบัติแล้วเราก็ท่านทั้งหลายก็จงออกห่างจากมันเถิดบันทึกโดยบุคคลและมุสลิมประการสุดท้ายครับพี่น้องครับให้ดำเนินตามแบบอย่างท่านนบีดังที่อัลลอฮ์ได้ทรงตรัสรับรองไว้ในอัลกุรอานว่าละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะตุนลิมันกานยัรจุลลอฮวัลยอมัลอาคิรวะซะกะรัลลอฮุกะซีรอซูเราะห์อัลอะห์ซาบเช่นเดียวกันอายะห์ที่21ซึ่งเราได้ฟังกันอยู่เป็นชินอยู่กับหูของเราว่าแบบอย่างที่ดีละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮแบบอย่างที่ดีแน่นอนในตัวของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีแบบอย่างที่ดีแก่สู่เจ้าทั้งหลายสำหรับผู้ที่หวังจะได้รับการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังที่จะไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีความศรัทธาในวันอาคิเราะห์เขาจงรำลึกถึงอัลเลาะห์อย่างมากมายอย่างมากมายเถิดแบบอย่างที่ดีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงออกให้เห็นได้ถึงการประพฤติการปฏิบัติและจรรยามารยาทของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เด่นชัดที่สุดได้แก่ถ้อยคำของท่านหญิงอาอิชะห์ที่ได้ถูกถามจากมวลหมู่ซอฮาบะห์ว่าอะไรคือมารยาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันใดคือมารยาทอันดีของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้ถูกถามถึงจรรยาของท่านนบีท่านหญิงอาอิชะห์ได้ทรงตรัสว่ากานะกูลูกุฮุลกุรอานจัญญาของท่านนบีก็คืออัลกุรอานพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราท่านทั้งหลายนะครับในการที่จะมีการจัดงานในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แต่สิ่งที่เราจะน้อมนำรำลึกถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำสอนที่ท่านได้ให้ไว้ปฏิบัติตามแบบอย่างยอมปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ยอมรับและสิ่งที่ท่านได้ห้ามเราก็ละวางว่ามาอาจากุมรอซูลอะไรที่รอซูลนำมาเราน้อมนำมาปฏิบัติอะไรที่พระองค์ทรงห้ามเอาไว้เราก็ละวางนั่นแหละครับรำลึกถึงท่านถือศีลอดในวันจันทร์รำลึกถึงท่านถือศีลอดในวันพฤหัสเพราะเป็นแบบอย่างที่ท่านได้ให้ความสำคัญเพราะเป็นวันที่อัลลอฮ์ได้นำอามานสู่ทูลสู่พระองค์อัลลอฮ์สุบานตะลานั่นเองอะกูลูกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบ์ฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีม